การตกปลาเรื่องราวของการตกปลาที่ถือกำเนิดมาจากโลกใบนี้นั้นอาจไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเกิดขึ้นมาในยุคสมัยใดแต่ว่ากันว่ากำเนิดขึ้นมานับย้อนไป 40,000 ปีที่แล้วตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เชื่อว่าการตกปลานั้นเป็นวิธีหาปลาที่มีมาตั้งแต่ในตอนปลายุคหินซึ่งจากการวิเคราะห์สิ่งที่พบในกระดูกของมนุษย์โบราณจีนที่ถูกขนานนามว่าเทียนหยวนอายุ 40,000 ปีจากเอเชียตะวันออกนั้นได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เขากินดำรงชีพเป็นประจำคือปลาน้ำจืดอีกทั้งหลักฐานทางโบราณคดียังแสดงให้เห็นถึงสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการตกปลาเช่นกระดูกปลาและภาพวาดบนถ้ำต่างๆทั้งยังได้พบเบ็ดตกปลาที่กลายเป็นหินซึ่งทำมาจากกระดูกของมนุษย์อีกด้วยจากหลักฐานและข้อมูลหลายๆอย่างที่สอดคล้องสัมพันธ์กันจึงเชื่อได้ว่ามนุษย์โบราณเหล่านี้เข้าสู่วงการตกปลามาเนิ่นนานแล้วศาสตร์การตกปลาได้เริ่มพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากยุคหินสู่ยุคใหม่ที่มีการพัฒนาความรู้ในการประดิษฐ์สรรสร้างชิ้นงานต่างๆเช่นหลักฐานภาพวาดเรื่องราวการตกปลาของอียิปต์เกี่ยวกับการตกปลาเมื่อราว 2,000 ปีก่อนแสดงลักษณะของอุปกรณ์ซึ่งมีคันและสายและมีตาข่ายซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ในการหาปลาในยุคนั้นรวมไปถึงประวัติศาสตร์ของจีนประมาณศตวรรษที่4ได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการตกปลาไว้เกี่ยวกับการจับปลาด้วยตะขอเบ็ดที่ทำจากเข็มและคันไม้ไผ่โดยใช้ข้าวสวยเป็นเหยื่อซึ่งถือได้ว่าจีนเป็นผู้นำสู่วงการชิงหลิวก็ว่าได้ทั้งนี้เรื่องราวการตกปลายังพบในกรีกโบราณอัสซีเรียและโรมันอีกด้วยก้าวข้ามเข้าสู่ยุคพัฒนาที่มีการสร้างอุปกรณ์ทุ่นแรงในการตกปลาหรือทำให้ตกปลาได้ง่ายและยังสนุกกับมันการออกแบบรอกตกปลาเริ่มขึ้นที่อังกฤษในช่วงศตวรรษที่18ซึ่งถือเป็นรอกต้นแบบที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในชื่อรอกนอตติงแฮมลักษณะของรอกเป็นรอกทรงกลมคล้ายรอกฟลายในปัจจุบันสปูนเก็บสายหมุนได้อิสระเหมาะสำหรับปล่อยสายลอยเหยื่อออกไปได้ง่ายสำหรับคันนั้นสร้างจากไม้ในประเทศอังกฤษซึ่งมีน้ำหนักค่อนข้างหนักจากนั้นได้ปรับเปลี่ยนนำเข้าไม้น้ำหนักเบาจากอเมริกาใต้และหมู่เกาะอินเดียตะวันตกจากนั้นก็มีการพัฒนาต่อยอดโดยจอร์จสไนเดอร์แห่งรัฐเคนตักกี้อเมริกาซึ่งได้สร้างรอกเบ็ดคัตติ้งตัวแรกขึ้นมาในปีคศ1810หรือพศ2353ส่วนคันเบ็ดในช่วงกลางศตวรรษที่19ไม้ไผ่ได้รับความนิยมในการนำมาทำคันเบ็ดอย่างแพร่หลายรวมถึงการเริ่มสร้างเหยื่อเลียนแบบแมลงและสายตกปลาที่มีน้ำหนักเบาอันเป็นจุดเริ่มต้นของการตกปลาแบบฟลายฟิชชิงอุปกรณ์ตกปลาแบบฟลายฟิชชิงเริ่มพัฒนาอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องการสร้างคันฟลายจากไม้ชนิดใหม่ที่มีน้ำหนักเบาและมีการสร้างเหยื่อฟลายแบบใหม่ที่ทำจากเส้นไหมแทนเส้นผมจากม้าในแบบเดิมเพื่อช่วยในการส่งเหยื่อและปลิวไปกับสายลมได้ระยะไกลขึ้นเหยื่อเหล่านี้จะถูกชุบเคลือบให้ลอยตัวในน้ำและรอกจะถูกถอดตากแดดให้แห้งทุก4ชั่วโมงและในปีคศ1874หรือ2417ชาวเอฟเออร์วิทซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการตกปลาแบบอเมริกันฟลายเพื่อสนองความต้องการของสุภาพบุรุษนักตกปลาได้ผลิตและจำหน่ายรอกฟลายที่ถือว่าทันสมัยสุดๆในยุคนั้นและสร้างตลาดฟลายฟิชชิงให้เป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบันในปี1905อัลเบิร์ตอิลลิงเวิร์ธนักธุรกิจชาวอังกฤษได้ออกแบบรอกสปินนิ่งที่มีรูปทรงที่ถือว่าทันสมัยในตอนนั้นเป็นรูปสปูนทรงยาวตัวรอกใช้การขบเฟืองเพื่อช่วยในการหมุนเก็บสายรอกตัวนี้สามารถส่งเหยื่อและสายออกจากสปูนได้ง่ายกว่ารอกแบบอื่นในสมัยนั้นและก็ได้มีการพัฒนารูปแบบจนเป็นทรงรอกสปินนิ่งคลาสสิกที่เราคุ้นเคยขึ้นมา
นับแต่นั้นก็มีการพัฒนาสรรสร้างอุปกรณ์ตกปลาต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆเช่นปี1933หรือพ.ศ. 2476เพนได้เริ่มขายรอกตัวแรกของเขาให้กับนักตกปลาทั่วไปซึ่งใช้ชื่อว่าโมเดล F และโมเดล K ตามมาด้วยไดว่าเมื่อปีค.ศ. 1955หรือพ.ศ. 2498โยชิโอะมาสุอิให้กำเนิดรอกตัวแรกของไดว่าขึ้นมาก่อนที่เขาจะก่อตั้งบริษัทของตัวเองเสียอีกมันเป็นรอกสปินนิ่งตัวแรกในสายการผลิตของบริษัทอาบูกาเซียก็ไม่น้อยหน้าในปีค.ศ. 1941หรือพ.ศ. 2484รอกเบสคัตติ้งอาบูเรคคอร์ดได้เปิดตัวขึ้นมาพวกเขาพัฒนารอกตกปลาที่เปลี่ยนแปลงวิธีการตกปลาแบบเดิมๆอย่างสิ้นเชิงชิมาโน่ปีค.ศ. 1978รอกตกปลาตระกูลแบนตัมซีรีส์ก็ถูกส่งออกมาทำตลาดซึ่งรอกตระกูลนี้สร้างชื่อให้กับชิมาโน่เป็นอย่างมากไม่เพียงแค่รอกตกปลาเท่านั้นทั้งคันจากเฟนวิกลามิกลาสจิรูมิดเบิร์กเล่ลูมิแฟงกินก็ต่างพากันส่งออกมาให้นักตกปลาชื่นชมอย่างไม่ขาดสายรวมถึงเหยียบลอมต่างๆอย่างราพล่าเป็นต้นเรื่องราวการตกปลาในบ้านเราคงไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ว่ากำเนิดเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่คงมีมายาวนานตั้งแต่หลายๆท่านยังเป็นวุ้นเลือกพื้นที่จุติอยู่แน่นอนรวมถึงตัวกระผมด้วยย้อนกลับไปราว30ปีที่ผ่านมาตามห้วยหนองคลองบึงหรือแม่น้ำต่างๆมักจะพบเจอนักตกปลาคันไม้ไผ่นั่งตกกันเป็นกลุ่มบ้างมาเดียวไม่เกี่ยวใครบ้างนานๆทีจะเห็นนักตกปลาถือคันฝรั่งคัน5ฟุตกับลอกซิกมามาหวนมาตีให้เด็กๆ เก็บจำเป็นไอดอลโตมาต้องมีต้องเป็นนักตกปลาแบบนี้ให้ได้อุปกรณ์ที่พอให้เห็นให้รู้จักผ่านตาตอนนั้นก็เป็นไดว่าติก้าชิมาโน่แบนโดมาราโดรูมิดซิกมาไวกิ้งเป็นต้นต่อมาปลาบ่อเริ่มเป็นที่นิยมของนักตกปลารอกเบสคัตติ้งก็เริ่มความหมายเห็นให้เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะรอกของอาบูกราเซียส่วนไม้ธรรมชาติณตอนนั้นก็ต้องยกให้ไดว่าตระกูล BG แวดวงการตกปลาของบ้านเรานั้นมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเดี๋ยวบูมบ่อตกปลาบ่อตกกุ้งแล้วค่อยลืนหายไปแล้วก็กลับมาตามภาวะเศรษฐกิจแต่เหล่านั้นก็ไม่ได้สร้างปัญหาลดทอนกำลังใจให้นักตกปลาหน้าใหม่ที่กำเนิดขึ้นมาแทบทุกๆวันพบเจอได้แทบทุกที่ทั้งตามคลองข้างถนนแม่น้ำเขื่อนอ่างชายฝั่งหรือกลางอ่าวกลางทะเลก็ยังมีนักตกปลาที่กำลังขมักเม้นลุ้นปลายสายจากอุปกรณ์คู่ใจพูดได้ว่าเชื้อบ้าตกปลาซึมซาบเข้าสู่สายเลือดไปแล้วก็ว่าได้ยิ่งปัจจุบันอุปกรณ์ตกปลาในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นรอกคันเบ็ดอุปกรณ์ปลายสายเหยื่อปลอมรวมไปถึงเสื้อผ้าหมวกถุงมือเท่ๆมากมายหลากหลายยี่ห้ออยู่กิเลสให้นักตกปลามือใหม่มือเก่าหรือมือเก่าให้ได้กระเป๋าฉีกมามากต่อมากเมียกระทืบมานักต่อนักก็ไม่กลัวยังหาโอกาสไปซื้อมาเสริมทับอยู่เสมอครับก็หวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังคงพอคลายเครียดจากไวรัสโควิด -19 ได้บ้างไม่มากก็น้อยขอให้เรื่องราวร้ายๆในช่วงนี้ผ่านพ้นไปในเร็ววันได้ออกไปตกปลาอย่างไม่ระแวงกันเร็วๆขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ